เรื่องของการขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาลกันก่อนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการอำนวยความสะดวกสำหรับใครที่จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยทำให้เกิดความง่ายในการเข้ามาลงทุนหรือว่าทำการค้าขายมากยิ่งขึ้นวันนี้หนึ่งหน่วยงานที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Doing Business นะคะซึ่งหลังจากการพูดคุยแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะมีการปฏิรูประบบราชการที่จะทำให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าสามารถที่จะติดต่อเรื่องของธุรกิจได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Doing Business จากธนาคารโลกเนี่ยนะคะก็เดินทางเข้ามาเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณธนาคารโลกที่ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยส่งผลให้อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยประจำปี2562อยู่อันดับที่27จาก190ประเทศและเป็นอันดับ3ในอาเซียนพร้อมย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อยกระดับประเทศและภูมิภาคในทุกด้านโดยในระยะยาวไทยยังต้องพัฒนาอีกหลายด้านซึ่งต้องการคำแนะนำและความเชี่ยวชาญจากธนาคารโลกทั้งนี้ก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการจัดทำกรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับประเทศกับธนาคารโลกซึ่งเชื่อมั่นว่าจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ไทยได้อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรียังย้ำอีกนะคะว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งในอนาคตโดยความร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายก็อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่รัฐบาลวางไว้และเห็นว่าการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งและภาคเอกชนที่เข้าใจในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและในปีนี้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนก็จะเดินหน้าส่งเสริมและผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในเวทีอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วยทางนี้ทีมวิจัยได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจซึ่งส่งผลให้ไทยอยู่ในอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียและเห็นว่าการดำเนินการของไทยมาถูกทิศทางแล้วโดยเฉพาะด้านดิจิทัลซึ่งธนาคารโลกพร้อมให้คำแนะนำกับไทยรวมถึงการพัฒนาประเทศและภูมิภาคให้เข้มแข็งไปพร้อมกัน